สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่13สิงหาคมปีพุทธศักราช2564นะครับเราจะคงอยู่กับสถานการณ์ของปัจจัยต่างๆที่จะมาเกี่ยวข้องและก็เกี่ยวเนื่องกับชีวิตของท่านผู้ฟังกันต่อไปนะครับเรื่องของตัวเลขอะไรต่อมีอะไรที่จะปรากฏเดี๋ยวจะรอแถลงการอย่างเป็นทางการก็แล้วกันแต่ว่าเนื้อสิ่งอื่นใดย้ำกันทุกครั้งนะครับที่เราต้องเจอกันในลักษณะการทำงานที่บ้านหรือที่เรียกว่า work from home เนี่ยนะครับอย่าลืมนะครับไม่จำเป็นอย่าออกจากบ้านถ้าจำเป็นต้องออกก็อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งนะครับสวมให้ถูกวิธีด้วยนะครับข้อสำคัญเนี่ยบางทีบางท่านพอสวมปุ๊บใส่แล้วก็แล้วไปนะครับแต่ว่าลืมนึกไปว่าไอ้ตรงสันจมูกของท่านเนี่ยตรงดั้งอะนะฮะภาษาชาวบ้านเอาช่วงหรือว่าตรงส่วนที่เป็นคล้ายๆลวดนะครับของหน้ากากอนามัยเนี่ยไปตรวจกบตรงนั้นนะครับแล้วก็บีบนิดหนึ่งใช้มือของท่านนี่นะครับบีบตรงดั้งจมูกเนี่ยให้มันลูดลงมาเพื่อให้มันแนบกับส่วนที่เป็นแก้มของท่านทั้งสองท่านนะครับทั้งสองด้านเลยเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ให้อากาศจากข้างนอกซึ่งเราไม่รู้ว่ามีเชื้อหรือเปล่าเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ของหน้ากากอนามัยได้นะครับส่วนข้างล่างนั้นก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะว่ามีลักษณะที่เป็นยางยืดประกบอยู่แล้วนะครับด้วยความเป็นห่วงนะครับเอาละครับวันนี้วันศุกร์เดี๋ยวมีเรื่องราวที่จะมาคุยกันเช่นเดิมช่วงแรกของรายการวันนี้ก็จะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับว่ากันในเรื่องของการคาดการณ์ว่า GDP ภาคการเกษตรทั้งปีนี้นะครับปี2564เนี่ยน่าจะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 1.7 ถึงร้อยละ 2.7 นะครับซึ่งหมายความว่าแนวโน้มในการส่งออกน่าจะดีครับเดี๋ยวพูดคุยกับคุณตาปีวัชรางกูลผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายระบบเศรษฐกิจการเกษตรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับในช่วงเจาะเศรษฐกิจครับส่วนอีกช่วงหนึ่งก็จะเป็นช่วงเก็บตกเศรษฐกิจวันนี้ท่านผู้ฟังครับเรื่องของผู้ประกอบการที่มีประวัติไม่ดีเนี่ยนะฮะหรือว่าเสียหายเนี่ยจะมีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อได้อย่างไรน่าจะหมายถึงแบ็คลิสต์นะครับอันนี้น่าสนใจเดี๋ยวพูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมนะครับกรรมการธนาคารออมสินและอดีตกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยในช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับคุณฟังครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราจะมอบกระปุกออมสินตู้ ATM จากธนาคารออมสินนะครับจำนวน2รางวัลให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามนะครับแล้วก็ส่งคำตอบของท่านมาในช่องทางใดช่องทางหนึ่งก็ได้นะครับช่องทางแรกเข้าไปที่ Facebook Live นะครับเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วท่านก็พิมพ์ข้อความลงมาในช่องอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับส่วนอีกช่องทางหนึ่งก็เป็น SMS ครับพิมพ์ข้อความมาส่งมาที่หมายเลข4221075นะครับ4221075ช่องทางใดช่องทางหนึ่งก็ได้นะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นครับและนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับโดยทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละ1ท่านเพื่อมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านด้วยนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้มอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินนะครับสามารถที่จะแบ่งจ่ายประกันร้อยละศูนย์สูงสุดได้นาน6เดือนนะครับจนถึงวันที่31ธันวาคม2564นี้นะครับตัวอีกครั้งครับธนาคารออมสินมอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินนะครับสามารถแบ่งจ่ายประกันได้โดยไม่มีดอกเบี้ยนานสูงสุด6เดือนด้วยกันนะครับจนถึงวันที่31ธันวาคม2564นี้เป็นข้อมูลนะครับส่วนคำถามครับเราถามท่านผู้ฟังว่าสิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินนะครับที่ธนาคารออมสินมอบให้กับท่านเนี่ยคือท่านสามารถที่จะแบ่งชำระได้โดยไม่มีดอกเบี้ยนะครับคำถามคือเป็นเวลานานกี่เดือนส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่12สิงหาคมเป็นผู้โชคดีจากจังหวัดสมุทรปราการนะครับคุณสิริพรบุญช่วยขอแสดงความยินดีด้วยนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับ
ธนาคารออมสินได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการสินเชื่อ SME มีที่มีเงินให้ครอบคลุมผู้ประกอบการ SME ประเภทธุรกิจอื่นที่ได้รับผลกระทบนะครับนอกเหนือจากผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องนะครับโดยธุรกิจที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวประกอบไปด้วยร้านอาหารและเครื่องดื่มธุรกิจโรงเรียนเอกชนธุรกิจค้าส่งค้าปลีกธุรกิจบันเทิงธุรกิจการเดินทางและการขนส่งนะครับธุรกิจสปาและนวดแผนไทยเป็นต้นซึ่งจะมีมาตรการช่วยเหลือด้วยการขยายระยะเวลาการขอยื่นขอสินเชื่อออกไปจนถึงวันที่30ธันวาคม2564นะครับแล้วก็จะมีการผ่อนปลนกฎเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อคือจะไม่ตรวจประวัติเครดิตแล้วก็ไม่วิเคราะห์รายได้ปัจจุบันจากเหตุที่กิจการของท่านเนี่ยได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดแล้วก็โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำออมสินช่วยเหลือ SME ในภาคการท่องเที่ยวนะครับจะมีการปรับหลักเกณฑ์ใหม่ก็คือปรับที่1การขยายระยะเวลาการชำระสินเชื่อนะครับจากเดิมไม่เกิน5ปีเป็นไม่เกิน7ปีนะครับหลักเกณฑ์หลักที่2ที่มีการปรับใหม่ก็คือการขยายระยะเวลาการปลดชำระเงินต้นจาก1ปีเป็น2ปีรวมถึงขยายระยะเวลาการขออนุมัติสินเชื่อนะครับจนถึงวันที่30ธันวาคม2564เช่นกันสามารถที่จะขอสินเชื่อได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะครับ www.tsb.or.th หรือว่าติดต่อโดยตรงที่ศูนย์สินเชื่อธุรกิจ SME ธนาคารออมสินซึ่งมีอยู่82แห่งทั่วประเทศนะครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center นะครับหมายเลขโทรศัพท์1115และที่ Facebook Fanpage GSB Society นะครับเอาละครับช่วงนี้ครับก็เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของการคาดการณ์แนวโน้ม GDP ภาคการเกษตรทั้งปีนะครับน่าจะขยายตัวอยู่ที่ 1.7 ถึง 2.7 นะครับเดี๋ยวพูดคุยกับคุณตาปีวัชรางกูลผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายระบบเศรษฐกิจการเกษตรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณตาปีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณธีรพันธ์และผู้ฟังทุกท่านค่ะกับสถานการณ์การเกษตรในบ้านเราปีนี้ณปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณตาปีฮะค่ะก็ตอนนี้นะคะก็ภาคเกษตรก็ถือว่ายังมีการเติบโตอยู่ในระดับที่ดีนะคะก็อย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เนี่ยส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจแล้วก็ภาคการผลิตต่างๆนะคะของประเทศเป็นวงกว้างโดยเฉพาะภาคบริการร้านอาหารร้านค้าสถานประกอบการต่างๆที่มีการปิดกิจการแล้วก็มีการเลิกจ้างแรงงานนะคะซึ่งปัญหาเหล่านี้ก็ส่งผลเชิงลบบางส่วนต่อภาคการเกษตรด้วยนะคะแต่ว่าเมื่อเราพิจารณาในภาพรวมแล้วเนี่ยภาคเกษตรถือว่าเป็นภาคการผลิตที่ได้รับผลกระทบที่น้อยกว่าภาคเศรษฐกิจอื่นๆนะคะซึ่งจากการประมาณการภาวะเศรษฐกิจการเกษตรหรือการเติบโตของภาคเกษตรในภาพรวมโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเนี่ยก็พบว่าในไตรมาสที่2ของปี2564นะคะก็เป็นช่วงเดือนเมษายนจนถึงมิถุนายนเนี่ยยังคงมีทิศทางที่เป็นบวกนะคะโดยขยายตัวร้อยละ 1.2 นะคะเป็นการขยายตัวต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้านะคะแล้วก็ปรับตัวดีขึ้นค่อนข้างมากนะคะเมื่อเทียบกับไตรมาสที่2ของปี2563คือปีที่แล้วอะค่ะปีที่แล้วเนี่ยในไตรมาสที่2เนี่ยติดลบถึง 3.1 นะคะเพราะว่าเกิดจากปัญหาค่ะปัญหาสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนจัดแล้วก็หลายพื้นที่ของประเทศเนี่ยประสบปัญหาในเรื่องของฝนทิ้งช่วงแล้วก็ภัยแล้งนะคะทำให้มีปริมาณน้ำไม่เพียงพอแต่ว่าสถานการณ์ในปี64อะค่ะสถานการณ์ต่างๆเนี่ยคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี2563แล้วก็ช่วงต้นปี64ทำให้มีปริมาณน้ำสะสมในอ่างเก็บน้ำที่สำคัญแล้วก็แหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มขึ้นนะคะก็ทำให้เกษตรกรสามารถที่จะทำการเพาะปลูกได้มากขึ้นแล้วก็สภาพอากาศโดยทั่วไปในภาพรวมของประเทศเนี่ยถือว่าเอื้ออำนวยต่อการผลิตมากขึ้นนะคะก็ทำให้สถานการณ์การผลิตพืชแล้วก็ปศุสัตว์เนี่ยดีกว่าปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็ประกอบกับราคาสินค้าเกษตรหลายชนิดนะคะในปีนี้ปรับตัวสูงขึ้นก็จูงใจให้เกษตรกรมีการดูแลรักษาที่ดีแล้วก็เพิ่มปริมาณการผลิตนะคะนอกจากปัจจัยต่างๆที่กล่าวมาแล้วเนี่ยการดำเนินนโยบายและมาตรการต่างๆของภาครัฐไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรนะคะการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแล้วก็การบริหารจัดการการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดมากขึ้นเนี่ย
รวมถึงการพัฒนาช่องทางของตลาดทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์เนี่ยเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้นรวมถึงการประกันรายได้สินค้าเกษตรที่สำคัญนะคะการพักชำระหนี้เนี่ยก็ทำให้เกษตรกรสามารถที่จะทำการผลิตได้อย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าการระบาดของโควิด-19 ในระลอกใหม่ก็ต้องยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อการกระจายสินค้าเกษตรในบางพื้นที่นะคะแล้วก็กิจกรรมการผลิตของโรงงานแปรรูปบางแห่งเนี่ยต้องหยุดชะงักลงก็ทำให้ความต้องการสินค้าเกษตรบางชนิดอะค่ะชะลอตัวลง อันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของภาคเกษตรทั้งหมดในไตรมาสที่2ของปีนี้ค่ะกับถ้าเราลงลึกในรายละเอียดได้ไหมครับว่ามีพืชผักผลไม้ชนิดไหนอะไรยังไงที่มีแนวโน้มมันจะมีทั้งด้านที่เป็นผลบวกและผลลบใช่ไหมครับคุณตาปีใช่ใช่ค่ะถ้าเราดูเป็นรายสาขาการผลิตที่สำคัญนะคะในการประมาณการภาวะเศรษฐกิจการเกษตรเนี่ยมันจะประกอบด้วย5สาขาการผลิตหลักด้วยกันนะคะก็จะมีสาขาพืชสาขาปศุสัตว์ประมงบริการทางการเกษตรแล้วก็สาขาผลไม้นะคะซึ่งสาขาพืชเนี่ยถือว่าเป็นสาขาที่มีสัดส่วนมากที่สุดของภาคเกษตรเกือบ 70% เลยทีเดียวนะคะทีนี้ในส่วนของถ้าปีไหนสาขาพืชมีปัญหาโดยเฉพาะในตัวสินค้าข้าวกับยางพาราเนี่ยถ้ามีแนวโน้มติดลบก็สามารถที่คาดการณ์ได้เลยว่าปีนั้นๆนะคะภาคเกษตรน่าจะมีแนวโน้มไปในทางลบนะคะทีนี้พอดูในไตรมาสที่2นะคะสาขาพืชเนี่ยขยายตัวร้อยละ 2.0 นะคะสาขาปศุสัตว์ขยายตัวร้อยละ 2.3 บริการทางการเกษตรขยายตัวร้อยละ 2.5 แล้วก็สาขาผลไม้ขยายตัวร้อยละ 2.0 มีแค่สาขาการผลิตเดียวนะคะที่มีทิศทางเป็นลบก็คือสาขาประมงนะคะทีนี้พอเรามาดูในตัวสินค้าสำคัญในสาขาพืชนะคะก็พบว่าสินค้าที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้นนะคะส่วนใหญ่เลยจะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวนากลางข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันสำปะหลังสับปะรดโรงงานแล้วก็พวกกลุ่มไม้ยืนต้นอย่างเช่นยางพาราปาล์มน้ำมันนะคะแล้วก็ทุเรียนนะคะในส่วนของข้าวนากลางนะคะเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าอย่างที่กล่าวไปแล้วตอนต้นว่าเป็นเรื่องของปริมาณน้ำฝนที่มีมากขึ้นนะคะในช่วงปลายปี63จนถึงต้นปี64แล้วก็ราคาข้าวที่ในภาพรวมโดยทั่วไปก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ดีก็ทำให้เกษตรกรมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นนะคะในส่วนของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะจากราคาที่ปรับตัวสูงขึ้นก็ทำให้เกษตรกรมีการดูแลเอาใจใส่แปลงปลูกแล้วก็มีการเฝ้าระวังโรคระบาดมากขึ้นเพราะปีที่แล้วค่ะข้าวโพดได้รับผลกระทบจากหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดนะคะแล้วก็มีปริมาณน้ำที่เพียงพอนะคะในช่วงของการเจริญเติบโตก็ทำให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ข้าวโพดเพิ่มขึ้นค่ะมันสำปะหลังก็เป็นพืชสำคัญอีกชนิดนึงนะคะที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะคะเป็นเรื่องของแรงจูงใจทางด้านราคานะคะก็ทำให้เกษตรกรมีการขยายพื้นที่ปลูกทดแทนในพื้นที่ปลูกอ้อยโรงงานนะคะแล้วก็ทดแทนในพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ได้ความเสียหายจากหนอนกระทู้แล้วก็ภัยแล้งนะคะในช่วงปีที่ผ่านมาสับปะรดโรงงานนะคะก็ราคาปรับตัวสูงขึ้นโดยส่วนใหญ่อะค่ะสินค้าที่เพิ่มขึ้นเป็นเรื่องจากการที่เกษตรกรใช่ค่ะจากราคาที่ดีขึ้นในช่วงก่อนหน้าก็ทำให้เกษตรกรเนี่ยมีการขยายการผลิตเพิ่มขึ้นนะคะในส่วนของยางพาราค่ะก็มีปริมาณน้ำฝนที่เพียงพอทำให้ต้นยางนะคะสมบูรณ์ดีแล้วก็ประกอบกับต้นยางพาราที่ผลิตได้ส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในช่วงที่ให้ผลผลิตสูงนะคะแล้วก็ภาครัฐก็ได้มีการดำเนินโครงการรักษาเสถียรภาพราคายางพาราแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยช่วงนี้ค่ะราคายางพารามีแนวโน้มสูงขึ้นจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นทั้งภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะก็ทำให้เกษตรกรเพิ่มจำนวนวันผลิตยางมากขึ้นค่ะตัวปาล์มน้ำมันนะคะก็เพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าเกษตรกรเนี่ยมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกในตั้งแต่ปี2561นะคะแล้วก็เริ่มให้ผลผลิตในช่วงปีนี้อะค่ะแล้วก็ในแหล่งผลิตสำคัญก็คือภาคใต้เนี่ยมีสภาพที่อากาศที่เอื้ออำนวยมากขึ้นก็ทำให้ผลผลิตปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้นแล้วก็ทุเรียนนะคะอย่างที่เราทราบว่าในเรื่องของแรงจูงใจทางด้านราคาแล้วก็ตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะตลาดจีนยังมีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะก็ทำให้เกษตรกรมีการบำรุงดูแลรักษาที่ดีแล้วก็มีการทำทุเรียนนอกฤดู
มากขึ้นนะคะแล้วก็ในช่วงของการติดดอกออกผลนะคะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างเอื้ออำนวยก็ทำให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้นแล้วก็นอกจากนี้ค่ะมีพื้นที่ที่ปลูกใหม่ในปี59ก็เริ่มให้ผลผลิตได้ในปี64เป็นปีแรกค่ะทีนี้อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มตัวผลผลิตพืชนะคะที่มีทิศทางเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่2เราไปดูตัวกลุ่มสินค้าที่มีพืชที่มีผลผลิตลดลงนะคะก็จะมีข้าวนาปีอ้อยโรงงานลำไยมังคุดเงาะนะคะข้าวนาปีก็คือในช่วงของการผลิตนะคะในช่วงของการปลูกเนี่ยบางพื้นที่เนี่ยได้รับผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วงนะคะในส่วนของอ้อยโรงงานเนี่ยเป็นการลดพื้นที่ปลูกเนื่องจากว่าสภาพอากาศในช่วงปีที่ผ่านมาค่ะที่มีสภาพอากาศแห้งแล้งทำให้เกษตรกรเนี่ยหันไปปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนนะคะแล้วก็ประกอบกับความต้องการของโรงงานที่มีอยู่มากในช่วงนี้ก็ทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยมีการเร่งเก็บเกี่ยวอ้อยไปแล้วในช่วงก่อนหน้านะคะก็ทำให้ผลผลิตในไตรมาส2ลดลงในส่วนของลำไยนะคะก็หลายแหล่งผลิตสำคัญนะคะในช่วงใจผลผลิตที่ออกในไตรมาสที่2เนี่ยเนื่องจากว่าแหล่งผลิตสำคัญเนี่ยประสบปัญหาในเรื่องของสภาพอากาศที่ร้อนจัดนะคะมีภัยแล้งในบางพื้นที่ทำให้ต้นลำไยเนี่ยขาดน้ำแล้วก็ส่งผลต่อการออกดอกแล้วก็ติดผลไม่ดีนะคะมังคุดในไตรมาสที่2เนี่ยเป็นมังคุดในภาคตะวันออกนะคะเป็นแหล่งผลิตสำคัญก็จะอยู่ในจังหวัดจันทบุรีตราดแล้วก็ระยองนะคะซึ่งมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่โดยการโต้โค่นต้นมังคุดที่มีอายุมากนะคะไปปลูกทุเรียนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าแล้วก็ในช่วงปลายปี63อะค่ะมีฝนตกติดต่อกันก็ทำให้มังคุดเนี่ยออกดอกน้อยนะคะในส่วนของเงาะผลผลิตลดลงก็เป็นเรื่องของปัญหาสภาพอากาศนะคะแล้วก็ในแหล่งผลิตสำคัญในภาคใต้เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นแทนนะคะอย่างเช่นทุเรียนกับปาล์มน้ำมันนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัวผลผลิตทีนี้เราจะไปในเรื่องของด้านราคานะคะราคาสินค้าเกษตรส่วนใหญ่ในไตรมาสที่2นะคะถือว่าอยู่ในระดับที่ดีโดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะอันนี้เนื่องจากว่าความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ภายในประเทศเนี่ยยังคงมีอย่างต่อเนื่องนะคะมันสำปะหลังมีราคาเพิ่มขึ้นนะคะเนื่องจากว่าเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศนะคะทำให้ราคาภายในประเทศเนี่ยปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างพาราก็เนื่องจากว่าความต้องการของตลาดโลกอะค่ะก็จากสถานการณ์การระบาดของโควิดทำให้มีความต้องการใช้ถุงมือยางมากขึ้นนะคะตรงนี้ก็ทำให้มีความต้องการใช้ยางพาราซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตถุงมือยางเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนอกจากนี้ในเรื่องของสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะคะที่มีทิศทางเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ทำให้มีการใช้ยางพาราเนี่ยไปผลิตเป็นยางสังเคราะห์ทดแทนน้ำมันดิบมากขึ้นนะคะตัวปาล์มน้ำมันนะคะราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่ามีมาตรการนะคะลดปริมาณสต๊อกปาล์มน้ำมันดิบส่วนเกินแล้วก็มีการรักษาเสถียรภาพราคาปาล์มน้ำมันแล้วก็น้ำมันปาล์มภายในประเทศนะคะแล้วก็ประกอบกับความต้องการของตลาดต่างประเทศนะคะก็ยังมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงรอมฎอนของอินเดียนะคะลำไยก็ในช่วงไตรมาสที่2เนี่ยผลผลิตลดลงในขณะที่ความต้องการของตลาดต่างประเทศเนี่ยยังมีอย่างต่อเนื่องก็ทำให้ราคาเพิ่มขึ้นทุเรียนอย่างที่ทราบอะค่ะราคาดีอยู่ในเกณฑ์ดีเพราะว่าความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยมีอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะตัวผลไม้อย่างมังคุดเงาะก็มีราคาเพิ่มขึ้นเช่นกันค่ะตัวที่มีราคาลดลงนะคะก็จะเป็นข้าวเนื่องจากว่าผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้นในขณะที่คำสั่งซื้อของผู้ประกอบการเนี่ยยังอยู่ในระดับที่ทรงตัวนะคะแล้วก็อีกตัวนึงสินค้าเกษตรอีกตัวนึงที่มีราคาลดลงก็คือเป็นสับปะรดโรงงานนะคะอย่างที่ทราบว่าสถานการณ์การระบาดของโควิดเนี่ยทำให้โรงงานสับปะรดแปรรูปในแหล่งผลิตสำคัญที่ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นโรงงานสับปะรดแปรรูปที่หัวหินนะคะจำเป็นต้องมีการหยุดการผลิตก็ทำให้มีการลดการรับซื้อสับปะรดจากเกษตรกรนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนในสาขาพืชต่อไปจะเป็นสาขาปศุสัตว์นะคะสินค้าปศุสัตว์หลักๆสำคัญเนี่ยก็จะมีประมาณจริงๆมีหลายชนิดแต่หลักๆที่มีมูลค่าสูงๆเนี่ยก็จะมีไก่เนื้อสุกรไข่ไก่แล้วก็น้ำนมดิบซึ่งในไตรมาสที่2เนี่ยสินค้าหลักๆที่กล่าวไปแล้วทั้ง4ชนิดเนี่ยมีผลผลิตเพิ่มขึ้นทั้งหมดนะคะไก่เนื้อเนี่ยเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่ามีการขยายการผลิตเพื่อส
องรับความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้นค่ะซึ่งไก่เนื้อถือว่าเป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพสูงที่มีราคาค่อนข้างต่ำเพราะนั้นในช่วงของสถานการณ์อย่างนี้ค่ะไก่ก็ยังคงขยายตัวได้ดีแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็ตลาดต่างประเทศก็มีความต้องการมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นตลาดสหราชอาณาจักรนะคะเนเธอร์แลนด์เกาหลีใต้นะคะในส่วนของสุกรก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการฟาร์มที่ดีนะคะแล้วก็เพิ่มความเข้มข้นระบบ biosecurity ของฟาร์มนะคะเพื่อป้องกันโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรในระดับสูงสุดก็ทำให้อัตราการรอดของสุกรเพิ่มขึ้นแล้วก็มีแรงจูงใจทางด้านราคาด้วยนะคะที่ทำให้เกษตรกรขยายการผลิตตัวไข่ไก่นะคะมีการบริหารจัดการฟาร์มที่ดีมีการเฝ้าระวังโรคระบาดที่ดีนะคะแล้วก็สภาพอากาศที่ค่อนข้างเอื้ออำนวยก็ส่งผลต่อการออกไข่ของแม่ไข่แม่ไก่นะคะแล้วก็การดำเนินมาตรการรักษาสมดุลของผลผลิตไข่ไก่ในระบบนะคะก็ทำให้ผลผลิตไข่ไก่ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะในส่วนของน้ำนมดิบเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าเกษตรกรเนี่ยมีการบริหารจัดการฟาร์มที่ดีมีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนะคะแล้วก็พอเรามาดูในส่วนของตัวราคาสินค้าปศุสัตว์นะคะตัวราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะเป็นมีไก่เนื้อนะคะเพราะว่ามีการปริมาณสต็อกผลผลิตไก่เนื้อมีความสมดุลกับความต้องการบริโภคมากขึ้นนะคะแล้วก็อีกตัวนึงที่มีราคาเพิ่มขึ้นก็จะเป็นสุกรนะคะเนื่องจากว่าความต้องการบริโภคภายในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ต้นทุนการจัดการฟาร์มสูงขึ้นจากราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เพิ่มขึ้นนะคะตัวปศุสัตว์ที่สินค้าปศุสัตว์ที่มีราคาลดก็จะเป็นไข่ไก่เพราะว่ามีผลผลิตไข่ไก่ออกตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตัวสินค้าปศุสัตว์ที่มีราคาค่อนข้างคงตัวก็จะเป็นตัวน้ำนมดิบนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสาขาปศุสัตว์สาขาสำคัญอีกสาขานึงก็คือสาขาประมงนะคะซึ่งสินค้าสำคัญของสาขาประมงเนี่ยก็จะมีตัวกุ้งทะเลพอเลี้ยงก็คือกุ้งขาววันนามายนะคะซึ่งอันนี้มีผลผลิตลดลงก็เป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 เหมือนกันนะคะก็ทำให้เกษตรกรเนี่ยมีการปรับลดพื้นที่การเลี้ยงมีการปรับลดจำนวนลูกพันธุ์มีการชะลอการลงลูกกุ้งนะคะแล้วก็บางพื้นที่ที่มีการเลี้ยงกุ้งขาวเนี่ยประสบปัญหาในเรื่องของการระบาดของโรคขี้ขาวแล้วก็โรคตัวแดงดวงขาวก็ทำใหผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงนะคะสินค้าประมงที่สำคัญอีกส่วนนึงก็คือเป็นสินค้าประมงน้ำจืดนะคะก็จะมีปลานิลกับปลาดุกตรงนี้ก็มีทิศทางเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าอย่างที่กล่าวไปแล้วอะค่ะว่ามีปริมาณน้ำฝนมีปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อการเลี้ยงแล้วก็เกษตรกรมีการอนุบาลลูกปลาให้ได้ขนาดและก็แข็งแรงก่อนปล่อยลงบ่อเลี้ยงนะคะซึ่งในส่วนนี้ก็จะช่วยเพิ่มอัตราการรอดของตัวผลผลิตประมงน้ำจืดทำให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้นนะคะในส่วนของสินค้าประมงที่มีราคาเพิ่มขึ้นก็จะเป็นตัวกุ้งขาวอะค่ะมีราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าผลผลิตออกสู่ตลาดที่น้อยลงนะคะจากการปรับลดพื้นที่เลี้ยงนะคะแล้วก็การแก้ปัญหาการระบาดของโรคกุ้งนะคะแล้วก็อีกตัวนึงปลานิลก็มีราคาเพิ่มขึ้นค่ะเพราะว่าความต้องการของตลาดเพิ่มขึ้นส่วนปลาดุกเนี่ยราคาลดลงเล็กน้อยนะคะเนื่องจากว่าความต้องการของตลาดเนี่ยชะลอตัวลงอันนี้ก็จะเป็นภาพของสาขาการผลิตต่างๆแล้วก็สินค้าที่สำคัญค่ะครับครับเอาเป็นว่าแนวโน้มนี่ก็เกษตรกรน่าจะพอยิ้มได้เลยนะคุณตาปีฮะดูแลใช่ค่ะใช่ค่ะในภาพรวมก็คงยังไปได้ด้วยดีอะค่ะยังไปได้นะฮะได้ครับเอาละครับเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับขอบพระคุณมากครับคุณตาปีครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับกับคุณตาปีวัชรางกูลนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายระบบเศรษฐกิจการเกษตรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับท่านผู้ฟังครับเรื่องราวของ GDP ด้านการเกษตรก็แนวโน้มน่าสนใจนะครับน่าสนใจนี่เป็นช่วงจอดเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับจะเป็นช่วงเก็บตกเศรษฐกิจวันนี้วันศุกร์ครับก็จะพูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมนะครับกรรมการธนาคารออมสินและอดีตกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้คุยกันเรื่องของผู้ประกอบการที่มีปัญหาเรื่องของแบล็คลิสต์หรือว่าประวัติเสียเนี่ยนะครับจะมีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อได้อย่างไรนี่สำคัญมากนะฮะเดี๋ยวพูดคุยกันส่วนคำถามวันนี้ครับเราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้มอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินโดยสามารถแบ่งชำระค่าประกัน
โดยไม่มีดอกเบี้ยได้นานสูงสุดกี่เดือนนะครับนานสูงสุดกี่เดือนส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนดานนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ